ันนี้ก็อยู่กับมิวสิกทานเหมือนเดิมครับผมเจอผมหนุ่ยกับโอ้นี่ต้องมารีวิวกีตาร์ปกแน่นอนแน่นอนครับวันนี้บอกเลยว่ามีอะไรที่แบบรอคอยมานานครับแล้วก็ใหม่ล่าสุดเลยยังไม่เคยสัมผัสชายใดเลยแน่นอนสุดยอดจะเป็นอะไรโอเคเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับไปลุยกันเลยครับแต่ก่อนจะมาดูกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามเราใน www มีสิกทานนะครับหน้าร้านที่เพชรเกษม 31/3 นครนายกนะครับพัทยาด้วยนะครับป่าตองยังไม่มีอยากไปมากเลยภูเก็ตรอก่อนรอก่อนตอนนี้ก็โควิดเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่ากับกีตาร์ที่บอกว่ารอคอยมานานร่วม6เดือนทีเดียวครับสำหรับคาซูกิรุ่นใหม่เจ้าตัวนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันแหละครับเป็นคาซูกิครับแต่ความพิเศษมันคือเป็นคาซูกิวิชิโนแปลว่าอะไรครับพี่แปลว่าแนบสนิทชิดเชื้อแนบแน่นสนิทเป็นเนื้อเดียวกันนี่ภาษาอะไรครับเป็นภาษาอิตาลีอ๋อเราคิดว่าชื่อเนี้ยเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะตั้งให้เจ้าตัวนี้เพราะอะไรครับพี่เพราะว่ามันเป็นไม้ลามิเนตทั้งตัวโอ้แต่มันไม่เหมือนลามิเนตพิเศษกว่านั้นพิเศษกว่านี่ดูสีก็รู้ผลิตด้วยเทคโนโลยีของซูเปอร์เพรสเชอร์ลามิเนตซูเปอร์คือแบบสุดๆไปเลยเพรสเชอร์คือแรงดันลามิเนตก็คือไม้อัดนี่แหละนะครับแต่เป็นไม้อัดที่เลือกชั้นดีนำมาทำกีตาร์มานี้ก็คืออัดด้วยแรงดันสูงนะครับประกอบด้วยกันไม้สามสี่ชิ้นเนี่ยแต่ว่าอัดให้มันแบบแทบไม่มีช่องว่างด้านหน้าเนี่ยเป็นสปูทแน่ๆเคลือบด้วยเหมือนจะไม่เคลือบแต่เคลือบแบบว่าเคลือบด้านๆอ๋อนี่เคลือบด้านใช่ไหมเคลือบด้านเป็นเทคโนโลยีของคาซูกิวิชิโนโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าเหมือนจะไม่เคลือบแต่เคลือบเพื่อป้องกันเนื้อไม้ของเราครับส่วนด้านในนะครับที่มองเห็นข้างไปข้างในเนี่ยจะโอ้จะเห็นว่ามันเป็นสีดำๆใช่ไหมเป็นสีดำๆอยู่ด้านจะเป็นไม้อีโบนีในชั้นในเป็นซูเปอร์เพรสเชอร์ลามิเนตลายสวยของพี่คาซูกิวิชิโนนะลายมันจะแบบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คอก็เป็นมะฮอกกานีครับนี่ไม้หน้าเป็นสปรูซก็เทคโนโลยีเดียวกันก็คือซูเปอร์เพรสเชอร์ลามิเนตนะครับบริดสะพานสายก็เป็นโรสวูดนะครับแต่ดำสนิทเลยนะแล้วก็นี่เลยฟิงก็บอกก็เป็นโรสวูดนะครับเฟดเป็นแบบมิเดียจัมโบ20เฟดตัวนี้เป็นทรง GA แบบเต็มๆไม่คัตเอาเวลูกบิดน้องโอ้เป็นไงที่เห็นสวยงามเลยครับจะเป็นลายดอกไม้นะทะลุลงไปนะครับแต่ไม่ทะลุก็เหมือนกับแบบสลักลงไปนะครับออกแนวสีทองเหลืองเหมือนกันนี่แล้วก็เป็นแบบโอเพนเกียร์ครับดูแลรักษาง่ายสายที่ให้มาเป็นฟอสเฟอร์บอนก็เป็นสายออกแนวทองแดงเสียงก็จะประมาณนี้มันเบาๆนะเป็นอย่างนี้ทุกตัวนุ่มสิ่งที่เป็นวิบวับวับวิบวับตรงนี้นะก็จะประกอบด้วยเปลือกหอยมุกจริงๆเปลือกหอยมุกนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหแบบเป็นสติ๊กเกอร์ไม่ใช่นะเป็นเปลือกหอยมุกค่อยๆสลักแล้วก็แปะแปะแปะยัดมันเข้าไปฉลุประมาณนี้แล้วก็มีอักษรตัว V ที่เฟดที่12ด้วยนะครับก็คือเป็นความหมายของวิชิโนครับและแถมท้ายโอ้ก็พลาดไม่ได้เช่นกันคุณซื้อกีตาร์โปร่งคาซูกิวิชิโนไปเอาระบบไฟฟ้าไปด้วยฮะเผื่อใครจะไปเล่นกับลำโพงเอ๊ะหรือไม่ต้องลำโพงได้ไหมได้พี่เพราะว่าเป็นทานอะคูสติกเออใช่เป็นระบบทานอะคูสติกนะฮะใช่ตัวนี้เป็นรุ่นคาซูกิของคาซูกิเองแท็กวันอันนี้เดี๋ยวให้น้องโอ้ไล่เรียงกันไปนะแต่บอกก่อนว่ามีลำโพงในตัวเองไม่ต้องมีลำโพงภายนอกลำโพงเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ไม้หลังช่วงนี้ช่วงนี้อ๋อช่วงนี้ก็ให้เสียงประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขอเปิดโอ้โหไงอันนี้แบบฮอฮอฮอมาเบาๆหน่อยและอีกอย่างนึงผมว่าเหมาะมากเลยกับคนที่ขี้เกียจดูแลรักษากีตาร์คือบางคนซื้อไม้แท้ไปก็เป็นเกรงว่าเราก็เป็นคนไม่ใช่ขยันอะไรมากมายเดี๋ยวทำร่วงก็พังเออแล้วก็ความชื้นวางตากแดดนะครับหรือไม่ก็อยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยลืมใส่กระเป๋าเออลืมบอกมีกระเป๋าด้วยน้องโอโชหน่อยนี่ไงตัวนี้มีกระเป๋าแถมให้เลยนะฮะแล้วก็รางชาร์จถ่านนะครับกระเป๋าก็สีออกแนววินเทจด้วยสีน้ำตาลอ่อนอ่อนก็มีรางชาร์จถ่านให้ด้วยเพราะในนี้จะมีถ่านอยู่ 2,400 มิลลิแอมมั้งผมจำไม่ได้เป็นถ่านก้อนนะครับก็มีถ่านชาร์จให้ด้วยนะครับแถมไปนะครับกับระบบทานอะคูสติกแท็กวันของคาซูกินะครับนอกนั้นก็คุณลักษณะของมันก็เหมาะกับน่าจะแทบทุกอิริยาบถนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่ชอบกีตาร์นะครับพลาดไม่ได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาแล้วนะครับกับเจ้าคาซูกิวิชิโนอันนี้สิ่งสำคัญที่สุด
เดี๋ยวให้น้องโอ้จัดการเรื่องของเทสซาแบบภาคอะคูสติกเพียวๆแล้วก็ภาคที่เป็นทานอะคูสติกด้วยครับวันนี้จะไม่ออกลำโพงนะให้ลองฟังแบบลำโพงภายในตัวกีตาร์สดๆไปเลยสดๆไปเลยพอก้มแก้มแล้วกันนะครับไปลองฟังซาวของเจ้าคาซูกิวิชิโนดูกันนะครับไปลุยกันครับโอเคครับมาอยู่กับผมนะฮะแล้วก็เจ้ากีตาร์ตัวนี้เลยนะครับคาซูกิวิชิโนนะครับซูเปอร์เพรสเชอร์ลามิเนตนะครับดูชื่อแล้วก็แบบสุดยอดเลยใช่ไหมเป็นระบบแบบว่าไม้อัดเนี่ยอัดแน่นเป็นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าเสียงเจ้าตัวนี้จะแตกต่างกับลามิเนตรุ่นก่อนๆยังไงแล้วก็พวกเป็นไม้ท็อปโซลิดหรือว่าเป็นไม้แท้ยังไงนะครับลองฟังเสียงกันดูเลยดีกว่านะฮะนะครับภาคความบาลานซ์ของเสียงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับตั้งแต่บนจนล่างเลยนะครับแล้วก็ไม่ธรรมดาครับมีระบบทานอะคูสติกแท็กวันนะครับติดมากับตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงทานอะคูสติกกันดีกว่าเนาะยอดเลยนะครับยิ่งคู่กับเจ้าคาซูกิแท็กวันตัวนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยนะฮะลองฟังเสียงดีเลย์ดูบ้างแล้วกันนี่อัดดีเลย์แน่นๆเลยนะสุดยอดมากนะครับ very good เลยครับโอเคครับแล้วก็มาดูระบบทานอะคูสติกนะครับคาซูกิแท็กวันนะครับก็จะมีวอลลุ่มนะครับนี่เป็น power วอลลุ่มแล้วก็ปรับเสียงได้ดังเบานะครับของระบบทานอะคูสติกนะครับแล้วก็จะมีไมค์กับเฟดตัวนี้นะครับไมค์กับเฟดตัวนี้นะครับก็เหมือนก็ไมค์ก็เคาะกีตาร์อะไรอย่างงี้นะครับจะมีผลต่อเมื่อเราเสียบตู้แอมป์นะเสียบตู้แอมป์แล้วก็สามารถเคาะแล้วได้ยินนะครับนะเฟดก็เกี่ยวกับเรื่องการฟีดแบ็กการหอนนะครับแล้วก็เจ้าตัวเอฟเฟกต์นะครับน่าสนใจมากนะครับมี2แบบด้วยกันนะครับมีรีเวิร์บกับดีเลย์นะครับส่วนเจ้ารีเวิร์บเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับรีเวิร์บจะเป็นปุ่มล่างบนใหญ่ๆเลยตรงนี้นะครับรีเวิร์บก็จะมีรูมกับฮอนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับดีมากๆนะครับซาวด์ดีแล้วก็มีดีเลย์นะครับเป็นปุ่มเล็กๆข้างบนนะครับสามารถปรับได้ดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเจ้าคาซูกิวิชิโนนะครับเดี๋ยวเรามาใส่เอฟเฟกต์นะครับคาซูกิแท็กวันเป็นรูมก่อนแล้วกันนะครับนะเป็นรีเวิร์บแบบรูมแล้วกันเนาะรูมนี่กลางวานเห็นไหมThank you.
ดยอดนะครับรูมก็ได้แบบว่าซาวเสมือนแบบสุดยอดมากเลยนะครับอ่ะลองเป็นฮอมั้งละกันฮอเดี๋ยวผมปรับสุดเลยแล้วกันเนาะเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างรูมกับฮอนะครับฮอนี่ก็จะใหญ่กว่ารูมความกังวานจะใหญ่กว่าเห็นไหมอยู่มันอยู่ในห้องแบบใหญ่ๆกว้างๆเป็นเวทีเลยนะครับผมอ่ะมีเสียงหอนอยู่ตลอดนะเหมือนว่าเป็นเสียงคุมของห้องนะสุดยอดนะครับใหญ่มากๆนะครับเสียงหอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเป็นดีเลย์กันบ้างแล้วกันนะครับลองฟังเสียงดีเลย์ดูเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเป็นฮอผสมดีเลย์แล้วกันนะนะฮะอ่ะลองดูเม็ดดีเลย์นะครับเห็นไหมแบบดีเลย์เป็นเม็ดเลยนะเล่นก็จะประมาณนี้นะครับทำให้เสียง มีมิติแล้วก็มีเสียงที่ตามเรามาตลอดนะครับได้ทั้งโซโล่แล้วก็ตีคอร์ดนะครับดีมากเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับคาสกิวิซิโน่นะครับเฮ้ยกูครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับพอเสียงที่ออกมาก็เป็นเสียงที่ใช้ไมค์ตรงๆจ่อเลยจ่อเลยสดๆเลยครับพูดไปด้วยเล่นไปด้วยให้เห็นๆกันไปเลยไม่ได้เมคอะไรมากมายนะครับส่วนใครสนใจรุ่นนี้นะครับคือเจ้าคาซูกิวิชิโน่นะครับครับนี่มีป้ายมีซีรีส์นัมเบอร์พร้อมนะครับก็ติดต่อได้ทาง www.musicintan เลยแล้วก็หน้าร้านเพชรเกษม 3A/3 รับรองไม่ผิดหวังกับเจ้าตัวนี้นะครับขนาดก็พอเหมาะน้ำหนักก็โอเคเนื้อไม้นี่แน่นหนาไม่หนักหรอกไม่หนักนะโอเคเลยประมาณนี้สบายก็ไม่หนามากนะครับผู้หญิงก็เล่นได้นะโอ้กระชับสบายนะครับไม่หนามากเสียงออกมาสมบูรณ์แบบผมคิดว่าโอเคมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ลาไปเลยแล้วกันนะครับเราสองคนลาไปด้วยเจ้าคาซูกิวิชิโน่นี้นะครับครับผมมิวสิกทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับเจอครับผม